ในสถานการณ์ที่เชื้อไวรัสโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดนั้นทุกคนในสังคมต่างวิตกกังวลและป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างมากและถ้าหากใครที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วนั้นยิ่งทำให้เพิ่มความรุนแรงต่อร่างกายเป็นอย่างมากรวมถึงคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ก็ต้องยิ่งดูแลตัวเองเป็นพิเศษมากเช่นกันซึ่งในวันนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็จะมาให้ความรู้และคำแนะนำกับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ว่าควรจะดูแลตัวเองอย่างไรกันบ้างครับหญิงตั้งครรภ์กับหญิงทั่วไปเนี่ยจริงๆโอกาสติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้แตกต่างกันค่ะแต่เรามีการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยมีโอกาสที่จะนอนโรงพยาบาลใส่เครื่องช่วยหายใจหรือว่าโอกาสเสียชีวิตเนี่ยสูงกว่าหญิงที่ไม่ตั้งครรภ์แต่ยังไงก็ตามเราพบว่าอัตราการติดเชื้อของโควิดและอัตราการเสียชีวิตเนี่ยพบว่ามีโอกาสน้อยกว่าโรคไข้หวัดใหญ่นะคะข้อมูลในอดีตเนี่ยเราพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีอัตราการเสียชีวิตเนี่ยสูงมากแต่พอมาดูอัตราการเสียชีวิตของหญิงตั้งครรภ์และเป็นโรคโควิดเนี่ยพบว่าต่ำกว่ามากค่ะดังนั้นถามว่าโรคที่อันตรายในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยอาจจะกลายเป็นไข้หวัดใหญ่มากกว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ค่ะหญิงตั้งครรภ์เวลาติดเชื้อทางเดินหายใจมีโอกาสที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงกว่าหญิงทั่วไปเพราะอะไรนะคะเพราะว่าในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยเวลาท้องที่โตขึ้นเนี่ยจะดันส่วนอกเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งทําให้มีระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยที่แตกต่างไปจากปกติและมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆเช่นลิ่มเลือดอุดตันได้มากกว่าดังนั้นถ้าจะพูดว่าเวลาหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยต้องพูดว่ามีโอกาสที่จะเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปแน่นอนค่ะในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดโควิดถามว่าลูกมีโอกาสติดหรือเปล่าเนี่ยอาจจะต้องแบ่งเป็นหลายๆกรณีปัจจุบันนี้เราพบว่าหญิงตั้งครรภ์ในช่วงไตรมาสแรกๆแล้วตั้งครรภ์ลูกยังอยู่ในท้องเนี่ยโอกาสติดเชื้อหรือว่าโอกาสที่ลูกจะพิการเนี่ยพบว่าข้อมูลน้อยมากแต่แนวโน้มคิดว่าน่าจะไม่มีผลนะคะไม่เหมือนโรคซิก้าที่เราพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ติดซิก้าเนี่ยลูกจะออกมาหัวเล็กส่วนหญิงตั้งครรภ์ที่มาติดไวรัสโคโรนาในไตรมาสสุดท้ายนะคะหรือว่าช่วงใกล้คลอดเนี่ยเราจะถือว่ามีโอกาสที่จะติดเชื้อจากแม่สู่ลูกได้แต่ว่าโอกาสน้อยมากๆเลยปกติแล้วเวลาหมอจะยืนยันว่าโรคนี้เป็นโรคติดเชื้อจากแม่สู่ลูกเนี่ยเราจะต้องพบเชื้อในน้ำคร่ำนะคะในช่องคลอดของมารดาจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าเป็นแรเคสหรือว่าเคสส่วนน้อยมากๆที่ตรวจเจอส่วนใหญ่เนี่ยตรวจไม่พบเชื้อดังนั้นจะบอกว่าจากแม่สู่ลูกผ่านทางช่องคลอดเนี่ยโอกาสน้อยมากๆเลยแต่จะมาติดตอนไหนก็คือติดหลังคลอดนั่นเองนะคะเพราะว่าเราก็รู้ว่าแม่มักจะอยู่กับลูกนั่นเองถ้าแม่มีอาการไอจามเสมหะแล้วลูกเราไม่ได้ป้องกันก็จะมีโอกาสติดเชื้อได้ดังนั้นการป้องกันที่สำคัญคือการป้องกันการติดเชื้อหลังจากที่ลูกคลอดออกมาแล้วมากกว่านะคะดังนั้นอันเนี้ยเราก็ต้องมาคุยกันค่ะเรื่องการจะแม่กับลูกจะอยู่ด้วยกันหรือว่าจะแยกกันอันเนี้ยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยคงต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณแม่มีอาการมากน้อยขนาดไหนคุณแม่สามารถดูแลป้องกันตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนถ้าคุณแม่ดูอาการน้อยแข็งแรงดีเพียงแค่ก่อนสัมผัสลูกอะค่ะเราก็ต้องล้างมือใส่หน้ากากอนามัยอุ้มลูกให้นมแบบเนี้ยได้แต่ว่าถ้าแม่อาการรุนแรงมากอย่างนี้ก็คงจำเป็นต้องแยกระหว่างแม่กับลูกดังนั้นคิดว่าเรื่องเนี้ยต้องขึ้นอยู่กับบริบทอาการของมารดาและอาการของลูกด้วยนะคะว่าจะมีอาการอย่างไรสามารถอยู่ร่วมกันหรือว่าอยู่แยกกันและเหมาะสมมากกว่ากันเรื่องการให้นมของแม่ที่ติดโควิดเนี่ยเราพบว่าจริงๆในน้ำนมแม่เนี่ยเหมือนกันเลยค่ะมีการศึกษาพบว่าส่วนน้อยมากๆที่จะเจอเชื้อในน้ำนมนะคะแล้วเราก็พบว่าเชื้อในน้ำนมที่เจออาจจะเป็นซากด้วยซ้ำนะคะไม่ได้เป็นไวรัสที่สามารถแบ่งตัวได้ดังนั้นถ้าพูดถึงแค่น้ำนมเนี่ยไม่อันตรายกับลูกแล้วก็มีประโยชน์เสียมากกว่านะคะเขาพบว่ามีภูมิต้านทานจากแม่ไปสู่ลูกด้วยแต่สิ่งที่สำคัญคือวิธีการให้นมมากกว่าดังนั้นตอนก่อนที่คุณแม่จะให้นมอาจจะต้องอาบน้ำนะคะล้างกายให้สะอาดเนาะล้างมือใส่หน้ากากอนามัยเช็ดบริเวณเต้านมก่อนที่จะให้นมลูกค่ะเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อลูกที่เกิดจากมารดาที่ติดโควิดเนี่ยเราพบว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่ปกติดีนะคะแต่ว่าส่วนน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยของมารดาด้วยเช่นมารดาบางคนมีอาการรุนแรงทำให้ส่งผลต้องคลอดลูกก่อนกำหนดดังนั้นลูกที่เกิดออกมาทารกก็จะเป็นทารกแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนดอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนตามอายุของเขาเช่นปอดอาจจะทำงานไม่ค่อยดีอาจจะมีภาวะไข้หรือว่ามีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือดได้ดังนั้นอันนี้จะขึ้นอยู่กับปัจจัยการคลอดของมารดาด้วยแล้วเราก็พบว่าส่งผลทำให้มารดาเนี่ยจะต้องผ่าคลอดมากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้อาจจะ
จากหลายปัจจัยเช่นมารดามีอาการเหนื่อยหอบอยู่แล้วไม่สามารถไปเบ่งคลอดทางช่องคลอดได้ตามปกติก็จะมีอัตราการผ่าคลอดที่สูงกว่าปกตินั่นเองนะคะซึ่งอัตราการผ่าคลอดที่สูงกว่าปกตินี้จริงๆอาจจะส่งผลกับเด็กด้วยนะคะเพราะเราก็รู้ว่าการคลอดที่ดีที่สุดก็คือต้องคลอดทางธรรมชาตินั่นเองค่ะส่วนการป้องกันตัวของหญิงตั้งครรภ์ในช่วงยุคที่มีการระบาดของโควิดนะคะจริงๆเหมือนกับคนอื่นทั่วๆไปเลยนั่นก็คือ4อย่างค่ะเหมือนเดิมก็คือ1นะคะต้องเว้นระยะห่างเว้นให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ถ้าทำไม่ได้ทำอย่างไรทำไม่ได้2ก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยนะคะ3ก็ต้องล้างมือบ่อยๆนะคะเพื่อเป็นการลดโอกาสที่จะรับเชื้อเข้าไปอันที่4ลดการสัมผัสสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้เชื้อเนี่ยเข้าไปสู่เราเองนะคะหลายๆครั้งเราอาจจะมีปัญหาเวลาเข้าที่ที่มีคนแออัดมากๆนะคะอย่างที่บอกถ้าทำไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลางดการพูดคุยในที่ที่แคบนะคะเพราะเราพบว่าเชื้อจะสามารถฟุ้งกระจายแล้วก็หนาแน่นได้มากในที่ที่แคบแล้วก็อากาศระบายไม่ดีนั่นเองค่ะหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงและมีอาการทางเดินหายใจนะคะสามารถรับการคัดกรองและตรวจโรคได้ที่อาคารจงกรณีวัฒนวงศ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับกับวิธีดูแลตัวเองและความรู้จากแพทย์ที่คุณแม่ตั้งครรภ์หลายๆท่านนั้นสงสัยกันอย่างไรก็ตามคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่นั้นก็ควรดูแลตัวเองให้ถูกต้องเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย